18ปีเพราะความไว้ใจด้านไถเรือประมงเตือนให้ระวังด้านจังหวัดตราดเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนชี้จังหวัดตราดวันนี้เข้าสู่ AEC เต็มตัวแล้วและสัมภาษณ์พิเศษนาวาเอกนพดลถิตวัฒนสกุลกับขบวนการค้ามนุษย์ในจังหวัดตราดต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดเบื้องหลังข่าวเช้าแรงงานมอญข่มขืนสาววัย18ปีเผยคดีแรงงานต่างชาติเกิดมากขึ้นเดินมีโทรศัพท์อยู่ดีแล้วเขาขี่รถมาค่ะถามว่าไปไหนเขาบอกว่าจะไปบ่อไร่ให้ไปส่งทีแล้วเขาก็ขี่รถพาไปส่งแล้วก็เข้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายค่ะแล้วทำร้ายน้องไหมไม่กดสู้ไม่ไหวนี่เป็นเสียงของนางสาวน้อยหญิงสาววัย18ปีที่ถูกแรงงานชาวมอญข่มขืนระหว่างเดินทางกลับบ้านที่อำเภอบ่อไร่หลังทะเลาะกับแฟนนุ่มแล้วพบแรงงานชาวมอญขออาสาไปส่งที่บ้านแต่ในที่สุดพาไปทำมิดีมิร้ายก็ยังมีเก่งก็เป็นพวกมาสุราพูดต้นวายอย่างอื่นแล้วก็ควบคุมได้ครับมาอยู่นานนะครับเดี๋ยวรับจ้างนะครับมารับจ้างอยู่เป็นปีอ่ะนะครับทำกินเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเด็กที่ถูกผมคือไม่อยู่ในพื้นที่เราใช่ไหมอยู่คนทางบ่อไร่แล้วมาทำสวนเงาะอยู่ตรงกิโลแปดกับมูซีครับกิโลแปดคือคนไทยหรือต่างดาวคนไทยครับมีคนไทยคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากแรงงานต่างชาติชาวกัมพูชาที่เข้ามาค้าแรงงานในจังหวัดตราดและมักจะเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นทั้งจากการถูกนายจ้างทำร้ายจากการทำร้ายนายจ้างหรือฆาตกรรมชาวไทยในจังหวัดตราดซึ่งนับว่ามีถี่ขึ้นนายฉลองสร้อยสีทองไถเรืออายุ50ปีที่มีประสบการณ์ต้องอยู่กับแรงงานต่างชาติตลอดระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมานั้นบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันไม่ให้แรงงานต่างชาติทำร้ายคือต้องทำดีกับเขาอย่าไปเอาเปรียบและอย่าทำร้ายก็อยู่แบบกันเองคือว่าเราไม่ไปทารุณไม่ไปดุไม่ด่าอะไรเขาไม่มอมีปัญหาเพราะเราว่าปวดคุยกันมีอะไรคุยกันนะอย่างเราคนเดียวเราจะไปสู้คนทั้งนั้นได้ไงเรามีอะไรก็ต้องคุยกับเขาใช่ไหมปัญหามันก็ไม่มีทุกอย่างอยู่กันมานานเคยมีไหมที่ทำร้ายไถแล้วก็เคยมีเหมือนกันแต่ว่านานๆนานครั้งชาวกัมพูชากับชาวมอญเนี่ยอันไหนที่มีคนร้ายอะไรพอกันคือต่อกันออกมาด้วยเหมือนกันออกมาเหมือนกันกลัวก็ไม่เป็นไรครับถ้าว่ามันไม่มีปัญหาอะไรถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเฉยๆว่าเราไม่เคยไปทำอะไรไม่เคยไปด่าไปว่าอะไรเขานะเก่งก็ด่าเล็กๆน้อยนายฉลองยังบอกอีกว่าแรงงานกัมพูชาชอบความรุนแรงและทำงานไม่อดทนสู้แรงงานชาวมอญไม่ได้นี่คือปัญหาของสังคมไทยที่ทุกฝ่ายจะต้องออกมาช่วยกันป้องกันควบคุมและดูแลให้มากกว่านี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วคนไทยจะถูกแรงงานชาวกัมพูชาทำร้ายถูกกระทำอยู่ร่ำไปจักรีดแววคล้ายหงรายงานจังหวัดตราดสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนชี้วันนี้ตราดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ก็รู้สึกยินดีนะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานการเปิดการประชุมสัมมนาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวถึงการที่จังหวัดตราดได้จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนกว่า200คน
ขณะที่นายณรงค์ธีรจันทรังกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดบอกว่าตราดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนและการปรับตัวของจังหวัดตราดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่าปัจจุบันประเทศและประชาชนหรือสังคมที่เป็นเชิงเดี่ยวจะอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมใหญ่การรวมตัวของประเทศไทยเข้ากับอีก9ประเทศในประชาคมอาเซียนนั้นได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี2510แล้วซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตราดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558แต่บุคลากรของจังหวัดตราดยังคงไม่มีความพร้อมส่วนนางจินตนาชัยวรรณากรรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กลับบอกว่าประเทศไทยและจังหวัดตราดมีศักยภาพมากกว่าประเทศใดๆใน10ประเทศเปิดรูมันหวั่นกันในก็คิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อาเซียนทำก็คือละลดเลิกอุปสรรคที่เกี่ยวกับตัวสินค้าและในภาคเอกชนจังหวัดตราดอย่างนายสุมิตรเขียวขจีประธานหอการค้าจังหวัดตราดได้กล่าวสนับสนุนรองอธิบดีว่าจังหวัดตราดได้ประโยชน์มากมายหากสามารถปรับตัวได้ฮาเดนตัวนี้เลยจะมีท่าเทียบเรือปัจจุบันนี้มันโจก็ยังส่งผู้อยู่ทุกวันอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าถ้ารองผู้ว่าบอกว่าอีกหน่อยเราคงจะต้องเปิดการเดินเรือให้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยืนยันได้ว่าจังหวัดตราดบุคลากรของจังหวัดตราดทั้งภาครัฐภาคท้องถิ่นและเอกชนมีความพร้อมในการเดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้เมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยเข้าใจละเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติสัมภาษณ์พิเศษนาวาเอกนพดลถิตวัฒนสกุลกับขบวนการค้ามนุษย์จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดตราดเป็น1ใน7จังหวัดให้เฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นจุดเสี่ยงที่จะประสบปัญหาดังกล่าวซึ่งนาวาเอกนพดลถิตวัฒนสกุลผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดในฐานะผู้ควบคุมดูแลชายแดนด้านจังหวัดตราดได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้และแนวทางในการป้องกันดังนี้ในมาตรการในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับขณะนี้เนี่ยเราได้มีมาตรการตามจุดตรวจนะครับแล้วก็มีมาตรการในเรื่องของการตรวจตาบุคคลที่จะผ่านเข้ามานะครับเรามีจุดตรวจที่อยู่ตามแนวชายแดนจุดตรวจตามช่องทางขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีชุดกำลังของเราที่วางกำลังตามแนวชายแดนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการส่งชุดปฏิบัติการเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็มีการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดอำเภอนะครับแล้วก็ร่วมกับกำลังของตำรวจในพื้นที่กับส่วนราชการอื่นในเรื่องของการตรวจค้นนะครับเพื่อพิสูจน์ทราบแล้วก็ให้มีมาตรการตามที่ตามนโยบายที่จังหวัดเขามีนโยบายอยู่นะครับครับก็ความร่วมมือของเราเนี่ยขณะนี้ในเรื่องของส่วนราชการของจังหวัดเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางของเราเนี่ยหมายว่าความรับผิดชอบหลักเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของทหารนะครับทหารเนี่ยจะมีความรับผิดชอบบริเวณแนวชายแดนเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยก็ต้องเต็มที่ตามแนวชายแดนในขณะที่พื้นที่ตอนในเนี่ยไม่ใช่ความรับผิดชอบหลักแต่ความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆที่มีในพื้นที่ตราดในขณะนี้ค่อนข้างจะดีมากครับเพราะนั้นสามารถที่จะประสานงานกับส่วนราชการได้ทุกส่วนนะครับในเรื่องของปัญหาการทะเลาะวิวาทนะครับหรือว่าการปล้นการทำร้ายเจ้าทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลถ้ามามองปัญหาเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งของกัมพูชาเองแต่บางทีเราจะต้องมองไปถึงการจ้างนะครับว่าเขาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นะครับบางทีทางบกเนี่ยมีการจ้างงานนะครับมีการตกลงค่าใช้จ่ายมาถึงเวลาแล้วเราก็ไม่ได้จ่ายเงินตามที่เขาต้องการสำหรับทางทะเลเนี่ยกฎหมายของทางบกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติทางทะเลได้นะครับก็มีเรื่องของหน่วยกำลังทางเรือก็คือทัพเรือภาคที่1เนี่ยเป็นหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบจากข้อมูลข่าวสารที่เราพบมาเนี่ยหรือว่าจากที่เราพัฒนาสัมพันธ์กันเนี่ยก็ทราบว่าทางทะเลเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการจ้างแรงงานของกัมพูชาเหมือนกันนั้นที่ผ่านมาจะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยมีการทำร้ายเจ้าของเรือน
ะครับตอนนี้สาเหตุก็คล้ายๆกับทางบกเหมือนกันก็อาจจะมีลักษณะของการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะครับเพราะนั้นเรื่องของการป้องกันหรือว่าการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีการเจรจากันให้ชัดเจนแล้วก็ให้ความยุติธรรมของแรงงานเพราะเรายอมรับว่าแรงงานของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะไปลงเรือทำประมงแล้วในเมื่อความจำเป็นของเราเนี่ยต้องการใช้แรงงานของกัมพูชาเนี่ยเราก็ควรจะต้องให้ความยุติธรรมเท่าที่เขาควรจะได้รับหากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลขอบคุณที่ให้เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติอำเภอเมืองตราดมอบพันไม้มะฮอกกานีพร้อมขนมจันอับให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักบรรยากาศการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ที่จังหวัดตราดเป็นไปด้วยความคึกคักโดยที่สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองตราดคู่รักต่างทยอยเดินทางมาจดทะเบียนสมรสอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าจะรักและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนายวิทยาเลียประถมหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองตราดเปิดเผยว่าที่ว่าการอำเภอเมืองตราดได้จัด กิจกรรมเพื่อต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรักด้วยการตกแต่งพื้นที่ด้วยโมบายรูปหัวใจและลูกโป่งหลากสีรูปหัวใจนอกจากนี้คู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้ทางสำนักทะเบียนอำเภอเมืองตราดยังได้มอบพันไม้มะฮอกกานีให้กับคู่รักที่เดินทางด้วยคนละ1ต้นพร้อมกับมอบขนมจันอับซึ่งเป็นขนมมงคลให้แก่คู่รักที่เดินทางมาด้วยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายดอกไม้ในจังหวัดตราดเผยแม้ราคาดอกกุหลาบในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นแต่ยอดจำหน่ายกลับดีกว่าปีที่ผ่านมานางสาวธนพรเพ่งจินดาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายดอกไม้ย่านถนนศรีสุวรรณพิชญ์ในเขตเทศบาลเมืองตราดเปิดเผยว่าบรรยากาศการจำหน่ายดอกไม้เนื่องในวันแห่งความรักในปีนี้ดอกกุหลาบยังคงได้รับความนิยมมากกว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆที่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเพศหญิงสนใจเลือกซื้อที่ถึงแม้ว่าปีนี้ราคาส่งของดอกกุหลาบจะมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ5%แต่ยอดจำหน่ายปลีกกลับขายดีกว่าปีที่ผ่านมาสำหรับราคาจำหน่ายปลีกดอกกุหลาบมีราคาตั้งแต่ดอกละ10บาทขึ้นไปจนถึงดอกละ150บาทส่วนราคาจำหน่ายดอกกุหลาบจัดเป็นช่อมีราคาตั้งแต่100ถึง 1,500 บาทอย่างไรก็ตามดอกกุหลาบสีแดงยังคงเป็นสีที่ขายดีที่สุดรองลงไปคือสีชมพูและสีขาวตามลำดับทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าร้านจำหน่ายดอกไม้ต่างนำกลยุทธ์การขายด้วยการตกแต่งหน้าร้านรวมทั้งบางแห่งยังขึ้นป้ายบอกความหมายเมื่อเทียบกับจำนวนดอกกุหลาบที่ส่งให้กับคนรักซึ่งเป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครกู้ภัยอำเภอคลองใหญ่เดินขายกุหลาบเพื่อการกุศลเนื่องในวันวาเลนไทน์หารายได้ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือเมื่อวันนี้นายสุเชนโสพลประธานกู้ภัยอำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกร่วมเดินทางขายดอกกุหลาบเพื่อการกุศลไปตามหน่วยงานและตลาดสดเพื่อหารายได้ในการดูแลสำนักงานและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์โดยอาสาสมัครกู้ภัยอำเภอคลองใหญ่ต่างออกเดินทางไปตามหน่วยงานตามตลาดสดซึ่งทุกคนต่างให้ความสนใจซื้อกุหลาบเพื่อการกุศลในครั้งนี้เป็นจำนวนมากรวมทั้งชาวกัมพูชาเองก็ร่วมซื้อกุหลาบการกุศลด้วยประกอบกับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักทำให้กุหลาบการกุศลของอาสาสมัครกู้ภัยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากด้านนายศิลาธนากิจกำนันตำบลคลองใหญ่และนายเจริญชลาลัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับกู้ภัยอำเภอคลองใหญ่อีกคนละ 2,000 บาทเพื่อสมทบทุนในครั้งนี้นายสุเชนกล่าวว่าการออกเดินขายกุหลาบในครั้งนี้เป็นการหารายได้และค่าใช้จ่ายไว้ใช้ในสำนักงานและเพื่อไว้ซ่อมแซมหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้สำหรับซ่อมแซมรถของอาสากู้ภัยที่ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและบริเวณตอนบนของภาคมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรในช่วงวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกษตรกรควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลเกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสมเพราะหากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตด้อยคุณภาพขณะที่ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อควรดูแลปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงหากขาดความสมดุลจะทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา8 นาฬิกา10 นาฬิกา12 นาฬิกา16 นาฬิกาและ18 นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night We'll be right back.